เรามาช่วยกันนะคะครูได้ขึ้นโจทย์ไว้นะคะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกเลยเราจะได้อะไรคะลบ 125.17 บวกด้วย 72.90 นะคะหรือ 72.9 ณตอนนี้ถ้าครูถามยังไม่ได้คิดเลยผลลัพธ์จะออกมาเป็นทศนิยมที่เป็นลบหรือบวกเป็นลบนะคะสังเกตนะเป็นลบนะคะอ้าวเรามาเริ่มนะคะแน่นอนเราจะต้องนำค่าสมบูรณ์ของอะไรคะ 125.17 ตั้งลบด้วย 72.90 นะตอนนี้ลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนได้เท่ากับอะไรคะ 52.17 อะไรคะมีเพื่อนมา1คน 52.27 ณตอนนี้ลบเสร็จเรียบร้อย 52.27 แต่คำตอบในข้อนี้จะต้องออกมาเป็นทศนิยมที่เป็นลบคำตอบของเราคือ52.27 ถูกต้องทุกคนไหมคะเก่งมากนะคะพร้อมยังข้อต่อไปนะคะตอนนี้ได้คำตอบยังคะนักเรียนอย่าสับสนเครื่องหมายนะคะนักเรียนจะต้องดูให้ดีนะคะระหว่างตัวตั้งและตัวลบนะคะพร้อมยังอ้าวช่วยกันนะคะเริ่มเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกนะตอนนี้ทศนิยมที่เป็นลบบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบคำตอบแน่นอนผลลัพธ์ออกมาจะต้องออกมาเป็นทศนิยมที่เป็นลบนะคะนะตอนนี้เราจะต้องนำค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของ 18.307 บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ 60.470 นะตอนนี้บวกกันเสร็จเรียบร้อยได้เท่ากับอะไรคะ 78.777 แต่คำตอบขอคำตอบเลยต้องเป็นลบ 78.777 ต่อนะคะข้อที่5เลยนะคะในข้อที่5นักเรียนดูณต
่งที่อยู่ในวงเล็บตรงนั้นคืออะไรคืออะไรคะเก่งมากค่ะตรงนั้นคือตัวตั้งนะคะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกให้เรียบร้อยก่อนนะคะพื้นที่ของครูไม่พอนะคะนักเรียนต่อให้เป็นบรรทัดเดียวกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บก่อนได้ยังคะได้ครับผลลัพธ์ในวงเล็บคืออะไรครูถามผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อน 176.17 ตรงนี้ถูกต้อง 176.17 นะคะพร้อมยังช่วยกันนะคะณตอนนี้นะคะ21.9 นะคะ 21.90 บวกด้วย 154.27 นะคะเราจะได้ก็คืออะไรคะ 176.17 หลังจากนั้นดำเนินการบวกต่อนะคะบวกด้วยอะไรบวกด้วยลบ 119.35 แต่ตรงนี้เราจะต้องไปคิดในสมุดคิดเลขเราเอาอะไรตั้งคะ176ตั้งลบด้วยอะไร 119.35 นะคะดำเนินการลบเสร็จเรียบร้อยคำตอบของข้อนี้เลยคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะ 56.82 นะคะณตอนนี้ทุกคนทำได้นะคะนักเรียนดูต่อนะต่อเลยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า20ในหน้าที่20นะคะเราดูเด็กแรกเกิดคนหนึ่งมีน้ำหนักตรงนี้เป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะคะ 2,000 เท่าไหร่คะ 2,750 กรัมเมื่อไปตรวจสุขภาพ3เดือนถัดมามีน้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมจงหาว่าเด็กคนนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัมนักเรียนดูตรงกรัมเราเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมก็คืออะไร 2.75 ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเอาอะไรคะ 4.8 ลบด้วย 2.75 เราก็จะได้คำตอบนะคะแต่
งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือนักเรียนอ่านได้ครูขอโจทย์ในข้อนี้นะคะโจทย์ในข้อนี้ขอมาที่สไลด์ค่ะโจทย์ในข้อนี้แก้วเปล่าเอ้านักเรียนอ่านในใจแล้วดำเนินการดำเนินการในที่นี้ไม่ต้องจดลงในสมุดคิดเลยค่ะว่าตัวเลขนั้นคืออะไรน้ำในแก้วมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าแก้วใบหนึ่งหนัก 34.75 ใช่ไหมคะเอาน้ำใส่ลงไปแล้วชั่งได้ 85.2 แสดงว่าจะต้องเอามาทำอะไรกันคะแน่นอนณตอนนี้ขอคำตอบเลยค่ะใช่เหรอคะ 50.45 หน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรคะเป็นกรัมนะคะณตอนนี้นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนะคะขอมอบหมายการบ้านเปิดหน้า20เหมือนเดิมหน้าที่20แบบฝึกหัดอะไรคะ 1.2 ขอไข่ใช่ไหมคะอนุญาตต้องบอกว่าอนุญาตก่อนนะไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่ทำ2ข้อใหญ่เลยก็คือข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่ในหน้าที่20นะคะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนักเรียนมีอะไรซักถามไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ